กาศดีๆพี่มีไปดำน้ำอยู่เฉยๆเลยเบื่อก็ออกไปหาความชุ่มฉ่ำแดดแรงนะของชอบไม่กลัวรกแค่ผิวคล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเอา1 2 3ดำลึกลงไปเจอที่แปลกๆเส้นทางสมบัติแน่ๆแต่คงไม่ง่ายเหมือนแจกตื่นเต้นและดีใจขอให้ได้เจอเป็นคนแรกแต่เหนื่อยเหมือนจะไม่ไหวเลยให้เต่ายักษ์ช่วยแบกดวงไม่ดีลงกับพี่เต่าเพราะปลาไหลเลเซอร์เท่านั้นไม่พอยังเจอฉลามตัวใหญ่เวอร์น้องๆซุปเปอร์พี่มีอยู่นี่ครับดำหนีพวกสัตว์ดุร้ายสุดท้ายก็เลยต้องโดนกับดักเด็กๆช่วยพี่มีด้วยครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่จะมาช่วยพี่มีในวันนี้คือน้องก้านแก้วช่วยพี่มีด้วยครับเดี๋ยวน้องก้านแก้วไปช่วยค่ะถึงเวลาภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมแล้วนะครับน้องก้านแก้วสไลด์ตัวลงมาปรื๊ดถึงพื้นมีก้นแตะพื้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นบนพี่เต่าเด้งดึงเด้งดึงผ่านเต่า3ตัวเรียบร้อยครับคราวนี้ก็ต้องมุดเข้ามาในโขงกดลึกลับเพื่อตามหากุญแจซึ่งซ่อนอยู่ในกล่องนะครับพวกเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่าว่าก้านแก้วจะเจอกุญแจในกล่องใบไหนกันครับเปิดหาในกล่องทีละใบนะครับสองใบแล้วยังไม่เจอกุญแจเพื่อนๆว่าไงครับกุญแจจะอยู่ในกล่องใบไหนเอ่ยดูได้2ใบแล้วก็เปลี่ยนทิศทางมาที่อีกฝั่งของเขาวงกตนะครับกล่องสีชมพูใบนี้ก็ยังไม่เจอกุญแจใบนี้ล่ะครับก็ยังไม่มีโอ้โหดูเหมือนซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราจะเจองานยากเขาซะแล้วกล่องใบนี้จะมีกุญแจหรือเปล่านะนี่ครับในที่สุดก็เจอกุญแจในกล่องสีแดงนะครับได้กุญแจมาแล้วเอาคล้องคอไว้เพื่อจะได้เคลื่อนที่ออกจากเขาวงกตได้สะดวกครับชุบออกมาได้เรียบร้อยคราวนี้ก็ไปต่อที่ด่านนี้เลยครับปลาไหลเลเซอร์ซึ่งการแก้จะต้องมุดตัวให้ต่ำที่สุดครับโอ้ยต่ำอีกได้ไหมโดนเลเซอร์ไปมาหรือเปล่าครับเนี่ยมาต่อกันที่ด่านโขนตัวข้ามสระน้ำนะครับการแก้วจะต้องใช้พลังแขนอันแข็งแรงที่มีอยู่ในการโขนตัวข้ามไปดูท่าทางน่าจะพอไหวนะครับมาแล้วค่อยๆผ่านไปทีละสเต็ปตอนนี้ห้อยตองแตงตองแตงอยู่ตรงกลางนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจในพลังแขนตัวเองแล้วก็พลาดท่าตกลงมานะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างสู้ต่อไปได้ครับกับด่านทรงตัวบนแผ่นไม้ขนาดเล็กนี้กางแขนออกมาไว้เพื่อช่วยในการทรงตัวนะครับแล้วก็ผ่านมาได้เรียบร้อยคราวนี้ก็ต้องไต่บันไดลิงครับเป็นบันไดลิงซึ่งวางอยู่ในแนวนอนนะครับก็จะไต่ยากนิดนึงค่อยๆก้าวไปชึบชึบโอ้โหท่าทางแข็งแรงใช้ได้แบบนี้ก็ผ่านง่ายๆเลยแหละครับจนกระทั่งมาถึงด่านสุดท้ายการแก้วคว้ากุญแจออกมาเพื่อจะช่วยไขให้พี่มีเป็นอิสระนะครับไม่สนใจพี่ฉลาดที่มาก่อกวนเลยโอ้โหได้แล้วเปิดประตูให้พี่มีด้วยในที่สุดพี่มีก็เป็นอิสระแล้วไฮไฟฟ์หน่อยไฮไฟฟ์หน่อยโอ้โหภารกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกันแก้วมาช่วยพี่มีจากกันโดนกับดักหนีฉลามปลาไหลเลเซอร์แถมยังเจอเต่ายักษ์ขอบคุณสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักเย่เย่แล้วเจอกันครับเด็กๆบ๊ายบาย